วันนี้กำลังเกิดกระแสดราม่าตกลงว่ากัดหรือไม่กัดกันแน่เรื่องอะไรครับผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกเขาโดนพุดเดิ้ลกัดพุดเดิ้ลกัดเธอไปรักษารักษาเงินหลายบาททีเดียวนะครับมาร้องขอความเป็นธรรมแต่เจ้าของยืนยันบอกว่าดูจากบาดแผลหรือไม่มีบาดแผลก็ไม่รู้นะมันดูแปลกๆและน่าสงสัยอ่ะลองดูฮะคุณผู้ชมเรื่องราวนี้นะครับดูวงจรปิดมีวงจรปิดไหมฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะขอดูหน่อยเป็นภาพวงจรปิดนะครับนี่หมาไล่มันชอบเห่าอ่ะมันต้องดูรอยว่ามีรอยแผลไหมก็ต้องดูว่ากัดหรือไม่กัดถูกไหมครับทีนี้นี่แหละฮะมันเกิดเรื่องราวที่ดราม่ากันอยู่ครับคือสุนัขเนี่ยวิ่งไล่ตามคนขี่แล้วก็ซ้อนจักรยานยนต์กันมาเป็นผู้หญิงเธอร้องตกใจวายๆครับแล้วก็ยกขาหลบพุดเดิ้ลที่มันกำลังไล่กัดอยู่นะฮะพื้นที่เกิดเหตุก็คือตำบลคลองข่อยปากเกร็ดนนทบุรีผู้หญิง29ปีเข้าร้องเรียนนายเกียรติคุณต้นยางหรือว่าทนายโป้งครับประธานชมรมทนายความจิตอาสาบอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมหน่อยถูกสุนัขกัดเสียค่ารักษาเกือบ10,000 บาทแต่ได้ค่ารักษาจากเจ้าของหมาแค่ 3,000 เองเธอโชว์รอยแผลจากการถูกหมากัดให้ดูฮะนี่คุณผู้ชมอ่ะกัดไหมอ่ะมันก็ไม่เห็นชัดบอกว่าถูกกัดวันที่3กันยายนตอนแรกมันเป็นรอยช้ำผ่านมา1สัปดาห์แผลมันหายไปแล้วครับบอกว่าเขาอ่ะช่วยได้แค่ยอด 3,000 นะแต่ว่าหนูก็หยิบบิลให้เขาดูว่าหนูใช้ไป 8,000 แล้วมันเกินนะคะเขาก็บอกว่าเขาช่วยได้แค่นี้ครึ่งเดียวข้อเท้าทั้งซ้ายค่ะเป็นรอยยังไงมันเป็นรอยหมาเป็นงับไปเป็นรอยอะค่ะแบบรองแพทย์ก็ระบุว่ามีรอยบาดแผลที่ข้อเท้าข้างซ้ายค่ะทนายโป้งบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันผิดทั้งแพ่งทั้งอาญาเอาหลักฐานไปแจ้งความได้นะผู้สื่อข่าวก็เลยไปคุยกับเจ้าของหมาพุดเดิ้ลครับนี่ฮะเจ้าของหมาบอกว่าเอาจริงๆนะก็ให้ค่ารักษาไป 3,000 คือข้อที่จริงก็ไม่ตรงนะเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าหมาตัวนี้เนี่ยเลี้ยงมาชื่อว่าเจ้าซองเจ้าซองไม่เคยกัดใครมันแค่วิ่งไล่เท่านั้นเองและที่สำคัญก็คือว่าขอดูบาดแผลได้ไหมคือไม่เห็นแผลจากคนเจ็บด้วยซ้ำอ่ะแต่เขาก็เสียไป 3,000 นะครับถ้ามันกัดอ่ะมันก็โอ้มากัดนู่นนั่นใช่ไหมมันกัดติดที่ใช่ใช่ครับครับผมก็หันหน้าไปฝั่งนู้นถ้ามันกัดจริงเนี่ยแต่มันไล่ก็เด็กก็มันก็เอออะไรประมาณนี้มันก็กลับมาถ้าให้มันกลับงับนู้นนั้นไม่มีแต่เขาไม่ได้ลงมาหาพี่วันนั้นใช่ใช่ไม่ได้ลงไม่ได้อะไรเลยคือมาอีกวันนึงใช่มาบอกผมก็บอกไอ้ฝั่งนี้อยู่มาทำมาทำไปก็ตรงนี้นั่นแหละพูดไม่จริงสักเรื่องของเขาอะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้